นับสนุนโดยบ้านฟ้าปิยรมเล็กแกรนเดย์ทางด่วนวงแหวนลำลูกกาบ้านหรูริมทะเลสาบบนทำเลแห่งอนาคตเริ่ม 4.5 ล้านบาทโทร02-987-9380-3เรื่องราวของถังไทจงฮ่องเต้ยากที่จะสรุปในเวลาอันสั้นๆนะคะเพราะเรื่องราวของพระองค์ความเป็นมหาราชของพระองค์เป็นแบบอย่างให้ยุวกษัตริย์ในรุ่นหลังๆต้องศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพิชัยสงครามในเรื่องการปกครองบ้านเมืองและวิธีการบริหารระหว่างกษัตริย์กับขุนนางอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าทรงตั้งขุนนางทัดทานและเปิดโอกาสให้กับขุนนางอัมมาศปุโรหิตทั้งหลายเนี่ยได้พูดคุยและเสนอความคิดเห็นหรือทัดทานตรงๆหรือตำหนิหรือห้ามทั้งนี้พระองค์เห็นว่าถ้าหากว่าพระองค์ไม่เชื่อและทำไปเนี่ยอาจจะผิดพลาดขึ้นมาได้ถือเป็นประชาธิปไตยคนแรกเลยนะคะของประเทศจีนแล้วก็จะพูดไปแล้วก็ของโลกก็ว่าได้เพราะว่าในยุคนั้นปีประมาณปีพ.ศ.1100เป็นต้นมาเพราะว่าทางไทจงหลีซื่อหมินเกิดเดือนมกราปีพ.ศ.1142ดังนั้นในยุคของพระองค์ก็อยู่ในระหว่างปี1100ถือว่าเป็นยุคที่เก่าแก่มากถ้าเทียบกับพ.ศ.ในประเทศของเรานั้นก็จะเป็นยุคของโยนกนครเชียงแสนต่อสุโขทัยในขณะที่ทั่วโลกยังไปไม่ถึงไหนเลยประเทศจีนมีมหาราชแล้วและมีการปกครองที่เรียกว่าทันสมัยในสมัยของถังไทจงมีผู้ช่วยเหลือเป็นจำนวนมากมีคนดีมาเกิดไม่ว่าจะเป็นฮองเฮาเป็นขุนนางผู้ใกล้ชิดเป็นที่ปรึกษาหรือแม้กระทั่งนักรบนักรบในสมัยนั้นอุยซีจงซินซกโปซีอิงกุยหรือแม้กระทั่งลูกหลานที่สืบมาเนี่ยต่างก็เป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถทั้งสิ้นทั้งนี้ทางไทจงเป็นแบบอย่างส่งออกรบเองเกือบทุกครั้งความมีคุณต่อประเทศชาติของทางไทจงถึงขนาดยกย่องเป็นมหาราชนั้นมีมากมายครบรอบทุกด้านและเรื่องราวในรัชสมัยของพระองค์ก็มีเรื่องราวที่มากมายจริงๆถือว่าภาพยนตร์ส่วนใหญ่นะคะก็จะสร้างวัดสมัยราชวงศ์ถังความเจริญในด้านต่างๆถือว่าพระองค์เปิดประเทศโดยเฉพาะพุทธศาสนาจัดว่ารุ่งเรืองที่สุดและนอกจากนี้แล้วในลัทธิเต๋าพระองค์ก็ยังมีกุรูปการอุปถัมภ์ถือว่าทุกศาสนาอยู่ภายใต้การปกครองของถังไทจงอย่างสงบสุขดังนั้นลัทธิเต๋าจึงแต่งตั้งถังไทจงเป็นเซียนมนุษย์และเป็นเซียนเทพดังนั้นวัดเต๋าหลายแห่งเราจะเห็นภาพของถังไทจงเป็นประธานในสมัยนั้นถังไทจงได้มีการบำรุงทุกลัทธิทุกศาสนาเสมอเท่ากันหมดนอกจากนี้ยังมีการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกเราก็คงจะทราบเรื่องราวของพระถังซัมจั๋งนะคะซึ่งเราคงจะได้กล่าวถึงในเวลาต่อไปจะเห็นได้ว่าสมัยถังไทจงเป็นการเริ่มยุคสมัยใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศจีนในการเปิดประเทศในการทำการค้าในทุกๆด้านทั้งมีการสอบจองโงนรับคนดีเข้าทำงานและพระองค์เองก็เสด็จออกนอกวังอยู่เสมอๆเพื่อที่จะรับรู้และสัมผัสทุกสุขของประชาชนที่ใดเดือดร้อนพระองค์ก็จะเสด็จไปเองไม่เคยเชื่อขุนนางอย่างเดียวอันนี้เป็นแบบอย่างในการบริหารบ้านเมืองของบูเช็คเทียนในเวลาต่อมา